สิ่งที่ต้องระวังหลังจากเจอผึ้งต่อยแล้วคืออะไรนะคะนั่นก็คือการแพร่โปรตีนจากผึ้งจากต่อจากแตนนะคะทุกคนเพราะว่าไอ้แมลงพวกเนี่ยค่ะเขาจะมีโปรตีนอยู่หั่นยังเกิดกระบวนการแพร่ได้นะคะอันดับที่หนึ่งนะคะเมื่อสังเกตเลยว่าในช่วง24ชั่วโมงนะคะมีอาการแพร่แบบรุนแรงก่อการแพร่แบบรุนแรงอาจจะบ่งบอกมาด้วย3อาการนะเจ้านั่นก็คืออันที่หนึ่งมีลมพิษขึ้นทั่วทั้งตัวนะคะทุกคนอันที่สองนะคะบริเวณตีว่าโดนผึ้งต่อแตนเดือดหรือว่าโดนผึ้งต่อแตนต่อยนะคะทุกคนมันมีการบวมออกก่อถ้าบวมออกภายใน24ชั่วโมงนะคะเพิ่งรีบไปหาคุณหมอติดโรงพยาบาลนะคะแถมอย่างหนึ่งที่ให้สังเกตนะคะว่าแพทย์รุนแรงก่อนนั่นก็คือการหายใจของคุณมีหายใจฟืดก่อวัดความดันแล้วความดันต่ำก่อนนะเจ้าอันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอติดโรงพยาบาลด่วนนะคะแล้วถ้ากรณีที่ว่าไข้อะที่ว่าเอ้ยบ่มีอาการบุเนี่ยจะต้องทำจะได้เนาะเภสัชเอ็มก็แนะนำว่าเมื่อสังเกตอาการเนี่ยค่ะต่ออีก2สัปดาห์นะคะต่ออีก2สัปดาห์เมื่อสังเกตอะไรพองนะคะทุกคนอันที่หนึ่งสังเกตว่ามีไข้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าบริเวณตีโดนต่อยหรือว่าโดนเดือดมานะคะทุกคนบางคนเนาะมันจะมีเป็นแผลเปิดเนาะหากมีไข้นะคะอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะเจ้าก็ต้องรีบไปหาคุณหมอตัวเพื่อจะได้ทําการฉีดยาฆ่าเชื้อเนาะอันที่สองนะคะพอผื่นดูอาการคันนะคะว่าคันมากก็มีการระบมออกก่อนนะเจ้าเนาะอันต่อมาก็คือพอว่ามีจุดแดงมีจำเขียวก่ออันนี้เพศชายผึ่งโดนผึ่งต่อยมาเนาะแล้วก็ป้าว่ามันมีอาการแบบบวมๆแดงๆอะค่ะก็รีบไปหาคุณหมอตีโรงพยาบาลนะคะทุกคนหลังจากนั้นพอนะคะมีอาการบวมกอแล้วก็เพราะว่าแขนขาเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่ามันอ่อนแรงกอนะเจ้าถ้ามีอาการบุเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ว่าคุณโดนต่อยหรือว่าโดนเดือดไปนะคะก็ต้องสังเกตอาการแบบเนี้ยค่ะต่อแถม2สัปดาห์ถ้ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นก็รีบไปพบแพทย์ตีโรงพยาบาลนะเจ้าทุกคนจะได้ทําการรักษาได้ทันท่วงทีนะเจ้าที่สําคัญนะคะยาบีบเอาเล็กไหนออกว่าอันจะยากไอ้โปรตีนนะคะมันเกิดการปล่อยพิษมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะนำเอาเทคนิคนี้ของเพชรชัยไปใช้ได้เลยนะคะว่าหลังจากเจอผึ้งต่อแตนเดือดแล้วคุณควรจะต้องสังเกตอย่างพองนะเจ้าคิดว่าคลิปในวันนี้นะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะจะได้รู้เนาะว่าเวลาเราเจอพวกสัตว์ผึ้งต่อแตนเดือดแล้วอะค่ะทําปฐมพยาบาลถูกตั้งแต่แรกเนาะมันก็จะได้ยังแบบลดความรุนแรงลดอาการปวดบวมแดงข้อของคุณได้นะคะทุกคนแล้วที่สําคัญอย่าลืมสังเกตอาการตัวนะคะว่าหลังจากที่ว่าโดนต่อยมาเนี่ยค่ะอาการอย่างของตีจะต้องสังเกตและหลังจากนั้นจะต้องสังเกตไปนานกี่วันนะเจ้าอย่าลืมค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆตีโดนผึ้งต่อแตนเดือนนะคะผึ้งหายวุ้ยๆนะเจ้าสู้ๆค่ะ